สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการรายงานพบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่เพิ่ม336รายมีผู้เสียชีวิต3รายเป็นหญิงอายุ91ปีและชายอายุ44ปีและ86ปีมีโรคประจำตัวเบาหวานและความดันโลหิตสูงขณะที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลาประกาศล็อกดาวน์ชุมชนบาลาซอ1ในชุมชน9เส้ง14วันหลังพบผู้ติดเชื้อ19รายเจ้าหน้าที่เร่งตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า350รายที่จังหวัดปทุมธานีพบคลัสเตอร์ใหม่ที่ตลาดไทยมีผู้ติดเชื้อเป็นแรงงานและผู้ค้ารวม86รายพร้อมออกประกาศปิดตลาด3วันตั้งแต่17ถึง19มิถุนายนขณะที่กรมราชทัณฑ์พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม640รายนายสมรักษ์คำสิงพร้อมทนายความเข้าแจ้งความที่สภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกรณีถูกโกงลอตเตอรี่11ล้านบาทโดยได้แจ้งความไว้แล้วในข้อหาฉ้อโกงซึ่งคู่กรณีได้จ่ายเช็ค2ใบมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทแต่ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจึงเข้าแจ้งความเพิ่มข้อหาจ่ายเช็คเด้งพร้อมนำผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงในลักษณะเดียวกันมาให้ปากคำในฐานะพยานด้วย